ขอแผ่น2นิ้วแล้ววิดพื้นหน่อยครับพี่มินอะสวัสดีครับบอกคู่เดี๋ยวพกพาวันนี้ผมมินบารยองนะครับจะมาตอบคำถามให้น้องคนนี้นะครับก็คือขอแผ่น2นิ้วแล้ววิดพื้นนะครับผมโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยแต่ละท่าไอ้น้องชายปักแผ่นค่าร้อยนะแผ่นเนี่ยคือค่าร้อย2นิ้วนะแล้ววิดพื้นคลิปล่าสุดโอ้โหเกงข้างจะไม่ไหวเลยจะให้วิดพื้นวิดพื้นไม่ไหวขาลอยอีกบ้าไปแล้วมันนักไปเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะโชว์พัฒนาการของท่าฝึก2นิ้วขนานแบบขาแตะพื้นนะไม่ได้ขาลอยนะแบบขาแตะพื้นนะว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันวิดพื้น2นิ้วเราก็วางเบาะวอร์มก่อนวอร์มนิ้วก่อนเราเริ่มต้นก่อนวอร์มนิ้วโอเควอร์มนิ้วก่อนนี่ก็ต้องเทสไม้ด้วยไม้มันใช้ได้หรือเปล่าไม้ช็อตเราต้องซื้อไม้เนี่ยโอ้ยแค่วอร์มนิ้วก็จะหักอยู่แล้วโอ้แผ่นขาบอลเราโอ้ช็อกเลยช็อกเลยเรามาดูกันครับนี่ท่าวอร์มนิ้วท่าเดิมเลยคุ้นๆไหมเสร็จแรกครับเราไปไวๆเลยวันนี้เนาะน้องชายมันคออะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนท่าแม่งเลยเอาขาแตะพื้นนี่ให้ไหวก่อนขาลอยยังจะไม่ไหวเลยจะให้วิดพื้นนี้โอ้โถมาดูกันพิจิกไปงี้เลยนะอืมค่ะนิ้วมันจะได้แข็งๆวิดพื้นเนี่ยสองนิ้วโอ้ยได้ทีเดียวเลยน้องชายได้ทีเดียวโอ้ยเยอะประมาณนี้ดูดิหูวิดพื้นจะไม่ไหวเลยไปให้แผ่นวิดพื้นนี้ตายนิ้วหักก้อนเนี่ยเฮ้ยแต่วิดพื้นได้ไหมครั้งที่แล้วนี่เก่งข้างกันหน้าฟันเลยคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นแผ่นแล้วเราฝึกเต็ม5นิ้วอ่ะมันจริงๆมันไม่ต้องวิดพื้นนมนะคืนนมนะชิบหายไม้หักเปล่าเนี่ยเรามาลุยต่อเสร็จ2เมื่อกี้ไม้ตกตอนนี้ไม้น่าจะใช้ได้แล้วแหละแผ่นโอ้โห2นิ้วขาลอยวิดพื้นโอ้โหเอาขาแตะพื้นนี่ได้ก่อนมาดูเสร็จ2เนี่ยจะไหวหรือเปล่าตอนฝึกมันก็ต้องทรมานแบบนี้แหละคือถ้าเราไปแอปแบลกลัวมันไม่ได้นะครับมันต้องสู้มันต้องลุยอย่างมันถ้าเราอยากได้จริงๆโอเคเรามาลุยต่อมาพูดจริงจังอะไรอ่ะโอ้ตาย2นิ้วเมื่อกี้วิดพื้นได้ทีครึ่งรอบนี้น่าจะ1ทีบอกเลยแรงตกอย่าไปฝืนมันนิ้วเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะนี่ก็พักเยอะนะเมื่อกี้หยุดไปเพราะไงมันต้องพักอยู่แล้วมาดูเต็มตัวโอ้โหเต็มตัวว ิดแต่ทีเดียวนั่นแหละแล้วก็เก่งข้างโอ้ยโอ้ยเซตสองนิ้วจะหักโอ้ยโอเคครับทุกคนเรามาต่อเซตที่3 2นิ้วนี่ยังตึงนิ้วอยู่เลยเนี่ยโอ้ยแต่ก็ดีได้โอกาสดูพัฒนาการของท่าฝึก yes. ถือว่าพัฒนามาเยอะมากนะเนี่ย Woo. วิดพื้นได้ครั้งที่แล้วนี่เก่งข้างเองแล้วก็ฝึกซ้ำไปอีกประมาณ 2-3 วันหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะแล้วก็มานี่แหละมาได้โชว์ได้จังหวะโชว์ตอนที่คนถามนี่แหละ yeah. มาแล้วเรามาโชว์เซตที่3ให้น้องชายขอเป็นแบบนี้ดีฟ้าอนาคตทํามันจะวิดพื้นได้เดี๋ยวพี่จัดให้แน่นอนแต่ตอนนี้เอาตามสเต็ปไปก่อนตอนนี้พี่ไม่ใช่แบบไม่ได้มีไฟเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เป็นคนธรรมดามากเดี๋ยวโมเยอะโมเยอะมาเซต3ก่อน โอ้ยถ้าไม่ไหวนี่พี่5นิ้วเลยนะวิดพื้นมินต้องวิดพื้นมึงต้องไหวมินมึงต้องไหว
โอ้ยมึงต้องไหวมีนมึงมันแข็งแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในโลกโอ้ยก็ประมาณนี้ลองเอาไปเป็นแรงบันดาลใจดูโอ้ยทุกคนดูมือสั้นมือสั้นเคยมีโพสต์ถามนะว่าทำไมไม่ทำต่อ3นิ้วคือ3นิ้วผมทำขาลอยได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยดูดิถ้าเป็น3นิ้วอะแต่2นิ้วนี่ยังรอก่อนเถอะคุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวตอบคำถามสติฟังเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาร์คู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกซ์สั่งของได้ที่เพจบาร์คู่วิดีโอพกพาขอบคุณครับ